ความตั้งใจเมื่อเรามีเจตนาตั้งใจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราจะต้องทำให้เป็นไปตามความตั้งใจนั้นให้รักษาเจตนาของตนไว้มั่นคงอย่าทำลายการฟังธรรมนั้นถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วย่อมเกิดประโยชน์ยาพิษไม่ได้เป็นโทษอยู่ที่ยามันเป็นโทษที่ตัวเราเอง หรือพูดที่กินเข้าไปเพราะความโง่คืออวิชาไม่รู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดดีหรือชั่วคือไม่รู้เท่าทันในอารมหา้าอินทรีสังวรก็คือให้ระวังอารมห้าที่ผ่านเข้ามาผู้ไม่ระวังรักษาในอารมหา้าเรียกว่าศีลไม่บริสุทธ นี่เป็นศีลของผู้มีจิตชั้นสูงส่วนศีลห้านั้นคนผ่านหรือบัณฑิตก็ทำได้สมบัติเข้าของของคนไม่ดีนั้นไม่มีใครปรารถนาอยากได้แต่ถ้าเป็นของคนดีแล้วแม้แต่อะไรอะไรก็มีคนอยากได้ถึงแย่งกันซึ่งเรื่องนี้ท่านเล่าเรื่องเศรษฐีธรรมหาทานหวันกับสองตาใหญ่ ผู้ยากจนนำของมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ฉันของใครจะคอยอาหารทิพของเทวบุตรเทวดาสมมุติตายายเป็นเทวดาโดยคุณธรรมพระองค์ถือเอาความบริสุทธิ์ของผู้ให้ไม่ใช่วัตถุข้าวของทรัพย์นั้นอาตมาก็อยากได้เหมือนกันแต่ต้องเอาอย่างนี้นะชี้นิ้วมือพับให้ภูเขาลูกนี้ เป็นทองมาทันทีนั่นแหละถึงจะเอาถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าเชื่อความดีแล้วไม่ต้องกลัวจนเชื่ออาจารย์แล้วก็ทำตามอาจารย์สิซึ่งท่านพูดกับคนที่มาขอให้ท่านบอกลอตเตอรี่ให้ขึ้นชื่อว่าอามิตรแล้วอาตมาระวังที่สุดที่จะไม่ให้มาแต่ต้องจิตใจได้เป็นอันขาด เมื่อตอนสงครามผ้าแพงอาตมาไปอยู่ที่เชียงใหม่มีตายายสองคนมาใส่บาตรทุกวันแกคงจะยากจนจริงๆเห็นมีแต่ผ้าเก่าๆขาดนุ่งอยู่ผืนเดียวไม่เคยเปลี่ยนสักทีก็เลยให้ผ้าอาบไปสองผืนบอกว่าให้ไปทำเป็นผ้านุ่งตายายนั่นไม่กล้าเอาไปนุ่งเพราะกลัวบาปก็เลยบอกกับแกว่า ไม่ต้องกลัวบาปดอกฉันสละออกจากตัวแล้วมันไม่ใช่ของของฉันแล้วเอาไปใช้นุ่งเถิดข้าวสุขของโยมที่มาใส่บาทฉันก้อนเดียวนั้นมันมีค่ากว่าผ้านี้มากนะักสุขโขปัญญะอัจโยผู้สั่งสมบุญย่อมนำซึ่งความสุขบุญภายนอกเปรียบเหมือนเปลือกผลไม้เช่นขน,นุนมะม่วง ทัวเรียนเป็นต้นบุญภายในเปรียบเหมือนเนื้อหนังเราจะอาศัยบุญภายในหรือบุญภายนอกอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันผลไม้ถ้าไม่มีเปลือกนอกก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้หรือมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อในก็กินไม่ได้ฉะนั้นบุญภายนอกต้องอาศัยบุญภายในด้วย เป็นการช่วยเหลือกันแต่คุณภาพต่างกันบุญภายนอกเป็นเครื่องหุ้มหอบุญภายในบุญภายนอกก็ได้แก่วัตถุกายต้องอาศัยวัตถุอาหารเรียกว่าปัจจัยสี่แต่จะเป็นสสขเพราะอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเรากินแต่อาหารแล้วไม่นุ่งผ้าหรือไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเปียกน้ำเปียกฝน หรือเจ็บไข้ไม่มียารักษาก็เป็นทุกข์ตัวเราคือธาตุสี่นี่จำต้องอาศัยวัตถุภายนอกคือปัจจัยสี่ด้วยจึงจะประกอบปุญกุศลได้สำเร็จเต็มที่เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บริจาคสิ่งเหล่านี้ก็จะสำเร็จประโยชน์ชาตินี้และเบื้องหน้าบุญภายในได้แก่ การดัดตัวของเราเองให้เป็นบุญกุศลตัวเราเปรียบเหมือนต้นไม้ในป่าเช่นต้นตะโกถ้าเรานำมาใส่กระถางดัดแปลงกิ่งก้านให้สวยงามก็จะมีราคาสูงขึ้นคนที่ไม่ดัดกายวาจาใจของตัวเองก็เรียกว่าเป็นคนที่มีราคาต่ำเราควรดัดมือดัดแขน ให้รู้จักไหว้กราบพระดัดเท้าให้รู้จักเดินไปวัดดัดหูให้รู้จักฟังธรรมฟังคําที่เป็นคุณประโยชน์ดัดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้สิ่งที่ไหลเข้าไปล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลจมูกก็อย่าหายใจเปล่าให้หายใจเอาพุโทโธ เข้าออกเหมือนกับน้ำที่ไหลเข้าไปในร่างกายใจของเราก็จะเย็นสบายเป็นสุขปากก็มันสวดมนต์ภาวนาอย่าด่าแช่งเศษส,สีหรือพูดเท็จต่อใครกล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมและไม่ดื่มเหล้าเมายาให้เก็บบุญเอาตามตัวของเรามีมือเท้าแขนขาตาหูจมูกลิ้นลาวนี้เป็นต้น ส่วนแก่นของบุญนั้นคือใจต้องทำใจของเราให้สงบระงับจากโลภโทสะโมหะทางอายตนะนั้นเปรียบด้วยเปลือกหรือกับพีก็ทำประโยชน์ได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักสะสมความดีก็เป็นประโยชน์แก่ตัวคนมั่งมีคือคนที่บริจาคเสมอส่วนคนจนก็คือ คนที่ไม่บริจาคให้ทานอะไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญคนมั่งมีว่าตัวใจเป็นแก้วประดับคือรัตนสามได้แก่พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังครัตนังนี่เป็นใจที่มีศรัทธาโรคทางกายไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะเมื่อเราตายแล้วถึงจะรักษาหรือไม่รักษามันก็หาย ส่วนโรคทางใจนั้นเราตายแล้วมันก็ยังไม่หายทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายชาติหลายภพร่างกายเปรียบด้วยบ้านใจเปรียบด้วยคนที่อาศัยทรัพ์ยสมบัติเงินทองบ้านช่องไร่นาและลูกหลานเหล่านี้เราต้องทิ้งไปทางนั้นจึงควรรีบสะสมบุญกุศลไว้และบริจาคสิ่งที่เป็นทาน อันเป็นสิ่งที่เราจะนำไปด้วยได้นั้นเสียแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นิ้เถิดคนที่ใจไม่อยู่กับตัวเที่ยวแส้ทายออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอกทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตผู้นั้นก็จะต้องพบกับความร้อนใจด้วยประการต่างๆเปรียบเหมือนผู้ที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนของตัววิ่งไปเที่ยวนอกบ้าน มันก็จะต้องโดนแดดบ้างฝนบ้างถูกรถชนบ้างถูกสุนัขบ้ากัดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าหากเราอยู่แต่ในบ้านของเราแล้วแม้จะมีภัยอันตรายบ้างก็ไม่สู้มากนะักและก็จะไม่ต้องประสบกับความร้อนใจด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเปรียบเหมือนกับไส้เทียน หรือไส้ตะเกียงสติที่เข้าไปกำหนดอยู่เหมือนกับไฟไปจ่อไส้ตะเกียงที่มีน้ำมันอันเป็นเหตุนำมาซึ่งแสงสว่างไสเทียนที่เขาควันและจุดไฟขึ้นแม้เพียงเล่มเดียวสามารถจะทำลายเผาบ้านเมืองให้พินาศไปได้ฉันใดสติอันเดียวนี้ก็สามารถทำลายแผดเผาความชั่วร้ายในตัวเรา คือกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานให้พินาศหมดสิ้นไปได้สติจึงเป็นตัวตปธรรมพระท่านเป็นผู้แนะนำวิธีรักษาและเก็บศีลไม่ใช่ท่านเป็นผู้ให้เพราะศีลมีอยู่ในตัวเราแล้วคือท่านสอนวิธีปฏิบัติให้เพื่อแก้วสามดวงใส่ขึ้น ศีลคือเครื่องห่อแก้วให้สะอาดบริสุทธิ์ภาวนาคือตัวพุทธ,ธะอยู่ลึกมากศีลเป็นเปลือกที่สองทานเป็นเปลือกที่สามใครไม่มีจอบเสียมที่ข่มกล้าก็ไม่สามารถขุดเจาะลงไปถึงได้เราต้องขุดชั้นที่หนึ่งได้แก่ทานคือพื้นดินขุดลงไปถึงได้เราต้องขุดชั้นที่หนึ่งได้แก่ทาน คือพื้นดินส่วนหน้าซึ่งมีต้นหญ้าและใบไม้ปิดอยู่เสียก่อนชั้นที่สองได้แก่ศีลคือดินแข็งแดงดำชั้นที่สามอาจพบหินหรือลากไม้นี่คือการขุดลัตนะคือแก้วสารพัดนึกทานการกุศลเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆนอกตัวเราก็คือเปรียบเหมือนเปลือกนอก หรือพื้นหญ้าศีลอยู่ในกายคือดินแข็งภาวนาอยู่ในใจคือเพชรหรือหิน